ตึกโต๊ะเย็ดตึกโต๊ะโต๊ะเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะ Tell me apart Tell me apart Watch it burn Tell me apart Tell me apart Watch it burn All that's left is a window to my soul Come and get it สวัสดีครับตอนนี้เขาแอบฉี่อยู่หลังห้องด้วยแหละเขาชื่อน้องกีโต้นะครับไม่เข้าใจชีวิตเหมือนกันทำไมต้องตีกองด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ตีตัวเองอย่างเงี้ยเขาชอบทำร้ายตัวเองแล้วไม่เข้าใจชีวิตนี้ทำไมต้องตีตัวเองนะเข้าใจด้วยใช่ไหมต้องเข้าใจแล้วจังหวะนี้กูตายไปแล้วเนี่ยคุยไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวตีตามเสียงเดี๋ยวตีไม่อย่าเพิ่งลองตีตามเสียงที่จะทำเป็นปากให้แล้วก็ได้ยินแล้วก็ตีเลยตึกโต๊ะเย็ดตึกโต๊ะโต๊ะเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยมันตีเกินอ่ะมีจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะไม่ได้ตีรอบเดียวค่ะจริงๆพี่เขาเป็นดารานะครับไม่ใช่เดี๋ยวเราถามพี่เป็นดาราป่ะครับพี่เป็นดาราใช่ไหมไม่ต้องทำหน้าตีกองต่อนะตีกองตีกองทุยให้น้องเขาตีกองตามเสียงที่ผมจะพูดนะครับตึกโต๊ะโต๊ะตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะตึกไอ้ตีนี่ตีไม่ใช่มือกองไงนี่มือกองก็ต้องตีอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นจังหวะพื้นฐานหรือเปล่าพื้นฐานเลยไหมสตอยตึงอะลองใหม่อีกรอบสตอยตึงเล่นเองเลยตีไงไปสตอยเมื่อกี้ครูเขามาขอให้ตัดต่อเพลงทำไมทำไม่ได้อะทำไมเป็นคนอย่างนี้อะดูสิหน้าจริงจังไอ้นี่เขาตัดเพลงไอ้ในทำมาจริงจังมันไอ้อ๋อคือความเร็วประมาณพอแล้วไม่ใช่เหรอไม่พอเฮ้ยสีหน้าไงว่าแบบว่าคนกำลังไม่ต้องก็ได้หน้าตาแบบจริงจังในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องเกาหัว3ที4ที5ที6ทียังไม่วางดูโซนะนี่คืออ๋อปีเดียวเดี๋ยวทำงานไปดิเออตีกองตีกองเมื่อกี้คือเขาครูท่านนึงมาขอให้ลดสโคปเพลงตอนนี้เขากำลังแบบจริงจังต่อการทำงานมากเลยนะตอนนี้เราก็จะมาดูรูปแบบการทำงานของเขานะครับเขาจะทำงานที่หน้าคอมนะหน้าคอมแบบจริงจังมากโลโยทานข้าวยังครับฮะทานข้าวยังครับยังครับโอ้โหทุ่มเทงานขนาดนี้เลยแหละฮะยังไม่หยุดนี่คือการโฟกัสจดจ้องใจจ่อของเขานะครับสังเกตเมาส์ว่าเขาจะคลิกด้วยนิ้วกลางกลักนี่มันเป็นสเต็ปมือของเดี๋ยวผมคลิกนิ้วชี้แล้วนิ้วชี้เหรอแล้วนิ้วกลางอ่ะแล้วมันก็นิ้วกลางเลยเห็นไหมไม่ทำงานแล้วเติงเขาใจจดใจจ่อทำงานเนี่ยทำไมต้องมากวนเขาอะไรเยี่ยงนี้ด้วยเนี่ยต้องพูดไหมไม่ต้องพูดมาต้องพูดอ่ะผมมาต้องพูดโอเคโทษพี่โทษโอเคอันนี้คืออะไรครับหูหาทำไมหูเฮ้ยจังหวะนี้เราจะดูใบหูของเขาว่าเดี๋ยวบอยดูทำไมล่ะมีใครทำไมเพลงมันน่ากลัวอย่างเงี้ยดูหน้าเขาก็จะรู้นะครับว่าไหนทำไมเวลาตัดต่อเพลงนี้ต้องอ้าปากค้างด้วยตุ้งเริ่มถ่ายก็ได้เฮ้ยนายเป็นมือกองเลยต้องออกกล้องนะติดตามผลงานเขาได้นะครับทางช่องอะไรบอกมา YouTube ไงยังไม่มี Guitar Hero and the Betchy GoGoเขาเป็นคนขี้เล่นมากเลยนะสังเกตว่าจุกลึกกันลึกกันลึกกันเนี่ยแต่ว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะเข้าสู่ตัวจริงจังเลยทับชาแนลกูด้วยคือเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากนะฮะเราต้องเชิดชูคนเหล่านี้ไว้นะครับว่าเป็นบุคคลทรัพยากรของประเทศเอออะทรัพยากรของประเทศเลยก็จริงไงบุคคลสำคัญของประเทศใช่ไหมคือแบบว่าอารมณ์ประมาณแบบเวลาทำงานเขาก็จะทำเพื่อแบบทำเพื่อชาติใจจดใจจ่อสังเกตจากริมฝีปากของเขาเขาจะยื่นคอไปนิดนึงเป็นการโฟกัสเหมือนซูมอินซูมเอาท์เหมือนกล้องอะแล้วเราก็มีข่าวดีมาบอกนะครับว่าน้องกีตาร์ของเรานะก็ไปแข่งดนตรีมาได้รางวัลรองชนะเลิศมาเบอร์ได้รางวัลอะไรครับบอกเขาหน่อยรางวัลอ๋อทำไมใครขี้มูกด้วยอ่ะพูดดีไม่ใครขี้มูกป้ายครับรางวัลเราชนะเลยอันดับหนึ่งกองเล่นกองเล่นแทมเป็ดด้วยใช่ไหม
โอเคกองอะไรกองชุดอ่ะหรือกองแต๊กหรือว่ากองอะไรกองชุดครับกองชุดนะครับแข่งกันกี่วงแข่งกันกี่วันก็10กว่าวงครับ10กว่าวงเนาะ2วันด้วยจากประเทศอะไรบ้างเนี่ยตุรกีอัฟกานิสถานใช่ดูไบเซียทุยนกจากจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างที่อยุธยาอยุธยาด้วยทั้งอยุธยาเลยใช่แล้วมึงเป็นคนกรุงเทพใช่แล้วมึงไปแข่งกับเขาครับแข่งเขาทำไมเนี่ยเอาไปแย่งรางวัลเขาด้วยนะครับล่าสุดนะครับน้องเขากำลังไปยื่นใบสมัครเรซูเม่ที่มหาวิทยาลัยจันทร์เกษมนะครับราชภัฏจันทร์เกษมนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยจะดังเรื่องดนตรีมากๆดนตรีสตริงใช่ไหมยังไงก็ฝากผลงาน channel อะไรบอกเด็กมึงบอกไม่ต้องพิมพ์จำ channel จำชื่อ channel ไม่ได้ชิบหายแล้ว channel ของผมชื่อGTDM นะครับกูเห็นมากเลยค่ะสีขาวๆอย่างเดียวนะฮะสัมภาระกะโต้สัมภาระกะเต้โอเคแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะฝึกกองมือใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันยากมากเลยวุ่นวายมากเลยมีอะไรฝากถึงน้องๆคนใหม่ที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรื่องกองไหมถ้าอยากศึกษาเรื่องกองก็ครับผมต้องเขาเรียกว่าอดทนกับการแยกภาษาแยกภาษายังไงลูกหัวกองหัวอะไรเงี้ยเหรอตุ้งตุ้งใช่เล่นนะตุ้ง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 มันจะมีแยกภาษาเออมือขวามือซ้ายมือซ้ายแล้วก็จุบเดี๋ยวแต่งงานกันเถอะที่เดี๋ยวจะมีการที่แบบอารมณ์โมโหกันเกิดขึ้นเพราะว่าผมก็เคยโดนมีอารมณ์โมโหด้วยไม่คือเพราะว่าแยกภาษาไม่ค่อยมันแยกไม่ได้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันยากงุนงิดกับตัวเองเฮ้ยมันจะงุนงิดทำไมล่ะเราต้องให้กำลังใจตัวเองดิอุปสรรคอะไรบ้างระหว่างเล่นหรือว่าระหว่างฝึกซ้อมส่วนใหญ่จะปัญหากับพวกแบบเล่นผิดส่งผิดตรงไม่ดีก็แบบส่งมันไม่ส่งนี่ส่งถ้าคุยเสร็จโทรศัพท์ตัวเองด้วยโอเคครับยังไงส่งผิดลูกเล่นลูกเล่นส่งกองเติงเจ้าลูกเล่นยังไงลูกเล่นยังไงใครที่กดตับตะไคร้อยู่ไปอันตับกูด้วยอย่าแจ้งตับแปมจ้องกูนะเรียกยังไงกันหรอก็จะบอกไว้ว่าต้องเกาหัวด้วยต้องเกาให้ต้องให้เยอะๆก็ต้องให้เยอะๆซ้อมยังไงเจออุปสรรคอะไรกูถามเจออุปสรรคอะไรก็เล่นเข้าแบบวงแบบยังไม่ค่อยถูกโน้ตถูกจังหวะอะไรก็มีก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยไปแก้ปัญหาด้วยการซ้อมแล้วก็ซ้อมเริ่มเล่นกองมาเนี่ยอายุตั้งแต่อายุกี่ขวบก็ลองช่วยอย่างเดียวกองช่วยอย่างเดียวแต่ก่อนเล่นกองแต๊กกองทัมโบกองตึงโคตรตลกโคตรตึงโอเคแม่ออกไปแล้วโอเคกองอะไรบ้างกองอะไรบ้างก็กองชุดอย่างเดียวแม่คือเมื่อก่อนผมอยู่วงโยแล้วก็เล่นเป็นตำแหน่งฉากโยอะไรโยหินยาน้ำมันโลหินยาโลหินยาโอเคช่วยกูแก้ด้วยโอเคหมดแล้วโอเคครับเป็นโยธรรมทิศใช่ของประเทศไทยของโรงเรียนนี่โรงเรียนผมยังไม่ได้ขายไหนโอเคครับเป็นตำแหน่งฉาบฉาบนี่เวลาเขาตีไงอันนี้ถ้าสมมตินี่คือฉาบก็เป็นๆมันใหญ่ใช่ไหมฉาบคงตีออกกว้างมันคงอย่างนั้นมันเป็นตีเป็นจังหวะยังไงตีเป็นจังหวะยังไงอย่างนี้ครับปิดช่องไหมตีฉาบเหมือนกันเร็วๆตีให้ดูหน่อยทำไมต้องเกาตลอดเวลาด้วยล่ะไม่ได้อาบน้ำมาหรอพลิกผันมาเป็นจุดที่เรียกว่ากรองได้ยังไงได้แรงบันดาลใจจากไหนจากวงดนตรีวงนึงซิฟิลิสโอ้ซิฟิลิสเนี่ยซิฟิลิสที่มันเป็นหนองไหนไม่เกี่ยวละคนละซิฟิลิสละอันนั้นมันโรคละไม่เกี่ยวคนละโอเควงใครครับวงใครวงบอดี้สแลมครับกองพี่ชายพี่ตูนใช่ไหมที่เล่นกองอ่ะพี่ตูนร้องพี่ตูนร้องโอเคครับที่ร้องเพลงทะเลใจแล้วแต่เขาเรียกเด็กคุณเริ่มคุยกับมึงไม่รู้เรื่องนะโอเคยังไงครับแล้วก็พอไปเจอสแลมบอดี้บอดี้สแลมแล้วก็ซ้อมรูดิเมนต์ซ้อมเพลงแล้วก็ซ้อมพวกซิงเกิลดับเบิ้ลซิงเกิลดับเบิ้ลมีจังหวะให้ตีเป็นแบบให้ดูคร่าวๆไหมฮ
สองมือสองมือเอาสองมือมาอย่างงี้เออแล้วก็ตีอย่างงี้แล้วก็ลิ้นเฮ้ยเอาไปดิมึงออกช่องกูมึงไม่มีอะไรเสียแล้วกีตาร์เสียแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะเล่นมา3ปีปัจจุบันอายุเท่าไหร่อายุ17 17แล้วนะครับเล่นตั้งแต่อายุ15 14ใช่จังหวะพื้นฐานจะมีอยู่3อย่างพื้นฐาน3อย่างซิงเกิลสโตกก็คือจะเป็นซิงเกิลสโตกซิงเกิลที่ลามกว่ะโอ้ไม่ใช่ซิงเกิลซิงเกิลสโตกซิงเกิลไงฮะ5 6 7 8ตักใช่ไหมโอเคจังหวะที่2ก็คือดับเบิ้ลสโตกดับเบิ้ลสโตกคือขวาซ้ายจังหวะที่3คือฮะจังหวะที่3คือบอกมี3อย่างพาราลิเดนจะเป็นพาราดินอันมีพาราดินแถวอินเดียโอเคพาราดินยังไงฮะพาราลิเดนก็คือขวาซ้ายก็คือซิงเกิลดับเบิ้ลเดี๋ยวคิดแป๊บนึงอาจจะดูงงนิดหน่อยขวาซ้ายขวาซ้าย1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2ถูกมั้ยซิงเกิลดับเบิ้ลใช่ปะแล้วถ้าเนี่ยเอาให้ง่ายๆอ๋องงขอให้ฝึกไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะแบบท้อตีทำไมเจ็บโอ้ไม่ตอบถึงแม้ลืมเลยต่อใครที่รู้สึกท้อก็อดทนกับมันหน่อยคือเป็นกองคือเล่นกองเขาเป็นหัวใจหลักของวงนะเป็นตัวที่นำผ่านจบแล้วคลิปนี้กองแบบรู้สึกท้อแท้วงมันก็จะท้อแท้ไปด้วยกองคือหัวหน้าแก๊งครับอะไรประมาณนี้เลยเหรอใช่หัวหน้าแก๊งแบบไปไหนกองตายก่อนแล้วได้กองตายก่อนที่เหลือตายหมู่อะไรอย่างงี้ป่ะก็กองเป็นตัวให้จังหวะนำไม่ใช่เหรอตัวเป็นคุมเสียงไม่ใช่เหรอใช่ตุ้ยของมันใครสตอยก็ประมาณนี้นะครับยังไงไว้เป็นกำลังใจให้น้องกีตาร์ของเราด้วยนะครับชื่อแต่แรปชื่อจริงชื่อจริงครับชื่อจริงไม่เอายังไม่บอกไม่บอกไม่พิมพ์ไว้ไหนๆก็ออกเสือแล้วกีตาร์อะไรยศพัฒน์ส่วนมงคลครับยศพัฒน์ส่วนมงคลยังไงติดตามน้องฮะเดี๋ยวยศพัฒน์ยศวันมงคลก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องกองใช่ไหมตอนแรกคิดไว้ว่าจะทำโคเวอร์กองแต่ว่าเราไม่ทำแล้วเป็นเจ้าปิดกันตอนนี้โอเคยังไม่ได้ทำเพราะว่าน้องไม่เป็นไรทำเลยขอแค่มีกล้องนะครับแล้วกันเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราทำคอนเทนต์กันก็มีกล้องก็จัดไปได้เลยเป็น1คอนเทนต์ได้นะครับก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel ของเรา Holy Shit ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับฟิงฟิงดาวินชีนะครับจะพาไปไหนจะไปทำอะไรหรือว่าจะไปสัมภาษณ์หรือว่าจะไปทำอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นี่แหละนะครับยังไงก็ลองมาเข้าชมที่ Channel ของเราอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าคลิปวิดีโอครั้งหน้านะครับเราจะมาทำอะไรกันต่อไปสวัสดีฟิงฟิงดาวินชีและก็น้องครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ5 2 4 3 2 1 2 3 สตอยจะปืนครับ ตอนนี้มือกองของเราได้มีความรักนะฮะรู้สึกไงกับน้องพาราเซตามอลฮะรู้สึกชอบเธอไหมชอบเธอรู้สึกไงเห็นบอกว่าตอนเช้าเห็นแวบแรกรู้สึกแบบว่าจะอาการอันนี้คืออาการของคนที่มีความรักเอ้ยทำหน้านิ่งที่สุดทำหน้านิ่งRUN!
ไปเฮ้ยมีคนโทรเข้าว่ะอัดมาทั้งหมดเอาแค่นี้แหละ